รฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว10นักเตะเยาวชนในโครงการฟ็อกฮันรุ่นที่4เตรียมไปฝึกทักษะฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภาผู้ช่วยประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ว่าคิงพาวเวอร์เล็งเห็นโอกาสที่จะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและเยาวชนคือรากฐานที่คิงพาวเวอร์ให้ความสำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้คือรุ่นที่4เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านร่างกายและเทคนิคต่างๆมากขึ้นซึ่งผู้เล่น10คนคัดมาจาก 4,680 คนและเตรียมต่อยอดกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ได้ถูกรองรับว่าเป็น1ใน10ศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษและสิ่งเหล่านี้จะกลับมาช่วยวงการฟุตบอลไทยให้แข็งแรงต่อไปในอนาคตครับผมสำหรับโครงการ Fox Hunt นะครับก็ปีนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะครับก็เป็นการคัดกีฬาคัดนักกีฬาน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศนะครับเท่าที่เราทราบจำนวนมาเนี่ยจากทั้งหมด 4,860 ท่านเนี่ยตอนนี้ก็คัดน้องได้10คนนะครับเพื่อที่จะส่งน้องๆทั้ง10คนเนี่ยไปฝึกทักษะทางด้านฟุตบอลที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษนะครับนอกเหนือจากการฝึกฟุตบอลเนี่ยก็จะมีการให้น้องเนี่ยได้เรียนนะครับที่ Radcliffe College นะครับก็ทั้งระยะเวลารวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็เรามีความฝันว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานะครับวงการกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยนะครับซึ่งพอเราเข้ามาดูจริงจังแล้วเนี่ยก็การพัฒนาทักษะของน้องๆตั้งแต่ระดับเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาน้องๆตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นนะครับจนสามารถเข้าไปติดทีมชาติได้แล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลของไทยนะครับให้พัฒนาต่อไปนะครับสำหรับรายชื่อฟ็อกฮันรุ่นที่4มีจำนวน10คนดังต่อไปนี้1ธนโชติเนตรอิน2กิรพัฒน์สารดี3สุภกิจน้อยยุ่น4พนุพงษ์ฟูแสง5ธวัชชัยโอชารส6นิพิพลวงปัญญา7เสกสรรราตรี8ภูเก็ตเฟื่องคอน9มะราปีวานิ10ณัฐพงษ์จันทวงศ์หลังจากนี้เยาวชนฟ็อกฮันรุ่นที่4จะเข้าเก็บตัวเพื่อความพร้อมทั้งด้านร่างกายและภาษาตั้งแต่20มิถุนายนนี้ที่แคมป์ฟ็อกฮัน VS สปอร์ตคลับบางบ่อสุพรรณบุรีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษปลายเดือนสิงหาคมนี้